ขายเลยนะคะอย่าทิ้งอยู่แล้วจะได้กินหรือยังกันนี่ค่ะท่านนายกคะต่อเลยค่ะโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าท่าทางเนี่ยทำมัดทำแมงมากค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ค่ะกะทิอยู่กับนายกเทศมนตรีนะคะคุณสมใจสุวรรณสุพนาสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกำลังสนุกสนานกันเลยนะคะค่ะวันนี้ท่านนายกได้หยิบยกอะไรมาเป็นเมนูหลักของเราในวันนี้คะจริงๆที่เราเห็นในวันนี้อะค่ะเหมือนการสาธิตให้ดูในเรื่องการผัดหมี่ฮกเกี้ยนเราเห็นก็คุณว่าเราต้องมาทานหมี่ฮกเกี้ยนนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของโอ๊ตตาวครับซึ่งอาหารภูเก็ตอะค่ะมันเป็นวัฒนธรรมที่เราส่งผ่านเป็นร้อยปีฉะนั้นอาหารของภูเก็ตอะมีเรื่องราวมีประวัติศาสตร์มีเป็นร้อยชนิดเลยค่ะเราเพิ่งเอามาเพียงแค่2แค่นั้นเองยังมีขนมอะไรเยอะแยะโอ้ยังมีฮกเกี้ยนนี่คือกินเขากินทุกวันไหมหรือต้องมีเทศกาลทุกวันเลยค่ะพิเศษอะไรหรือเปล่าครับทุกวันมีฮกเกี้ยนนี้นะคะเวลาเรามีประเพณีในเรื่องการไหว้เจ้าเรื่องประเพณีของงานวันเกิดเรื่องอะไรแบบนี้สิ่งที่เราไม่ขาดก็คือการผัดหมี่ฮกเกี้ยนค่ะเพราะว่าอะไรคะหมายถึงอายุยืนค่ะอ๋อเส้นหมี่ไงเส้นยาวเส้นยาวไม่ใช่มือใครยาวเสาได้เสาไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นความเชื่อใช่ไหมแล้วอายุยืนยาวแต่ที่มันอร่อยมันไม่ใช่คนภูเก็ตได้เรียวค่ะเรียวหมายถึงว่ามีในเรื่องของเครื่องเหมือนเครื่องแบบต้องมีกุ้งหอยปูปลาแต่วันนี้เราก็จะมีพิเศษในเรื่องหอยติบคนภูเก็ตเรียกหอยติบหอยติบค่ะหอยติบมันจะหวานค่ะอันนี้ก็จะเป็นพิเศษแล้วก็จะมีลูกชิ้นปลานะคะแล้วก็จะมีกุ้งค่ะครับแล้วก็ใส่ผักด้วยใช่ค่ะอร่อยค่ะแต่อีกหนึ่งเมนูที่กะทิรู้สึกว่าตื่นเต้นสำหรับกะทิเองนะคะเพราะว่ามาภูเก็ตไม่บ่อยครั้งที่สองโอเต้าคือเมนูอะไรคะโอเต้าก็คือเหมือนถ้าทางภาคกลางเขาก็จะเรียกว่าหอยทอดแต่ที่นี่อ่ะหอยทอดนี่เขาใช้แมงผู้ใช่ไหมภาคกลางแต่ที่นี่มันจะแตกต่างตรงที่แป้งนะคะโอเต้านี่ก็จะมีเผือกนะคะมีแป้งนะคะแล้วก็จะมีหอยติบอะค่ะหอยติบนะคะแล้วก็มาผัดนะคะแล้วก็อร่อยค่ะนะคะโอเนี่ยแปลว่าอะไรฮะโอนี่หมายถึงหอยค่ะอ๋อคือหอยใช่โอหมายถึงหอยเต้าก็เหมือนเอาไปทอดนี่นะเอาไปผัดเอาไปผัดผัดพูดมาขนาดนี้แล้วนะคะกลิ่นนี่คือแบบว่าหอมยั่วยวนมากเดี๋ยวลองชิมค่ะลองชิมแล้วขอบคุณค่ะโอเต้าที่มันอร่อยเพราะว่ามันมีเผือกด้วยค่ะอันนั้นโอเต้าแต่นี่หมี่ฮกเกี้ยนเพราะอยากมีอายุยืนค่ะนี่ขอมาอีกสักถ้วยนึงได้ไหมครับอยากชิมด้วยเหมือนกันครับนี่ตั้งไม่น้อยหน้าไม่น้อยหน้าสิกะทิชิมแล้วก็อยากชิมบ้างขออนุญาตนะครับท่านนายกครับนี่เลยค่ะนายกค่ะนี่สุดยอดหรือเปล่าคะเมนูนี้จริงๆนะอร่อยอยู่แล้วแต่อร่อยเป็นพิเศษเพราะอะไรไหมคะเพราะกะทิผัดเพราะนายกเป็นคนผัดโอ้โหกินไปรู้สึกแบบกลมกล่อมถึงเครื่องเป็นหมูลูกชิ้นก็คือลูกชิ้นเลยกินไปสีเขียวเลยค่ะเป็นแบบเนี้ยเลยเป็นแบบว่าได้แบบหอยเต็มๆเลยเนี่ยใช่เป็นอย่างดูด้วยมันอร่อยนะคะป้าลองชิมป้าลองชิมไหนดูซิเราในกระทะนี้ก็คือ2เมนูนี้คนภูเก็ตก็จะกินกันเป็นปกติอยู่แล้วนะคะใช่ใช่ค่ะคือมาภูเก็ตนี้เพราะคนภูเก็ตเป็นคนช่างกินไงค่ะครับคนภูเก็ตเป็นคนที่ช่างกินแล้วก็วันหนึ่งกิน5มื้อค่ะวันหนึ่งกิน5มื้อตอนที่เป็นเด็กๆกันนะคะอันนี้เป็นอาหารยามบ่ายค่ะอาหารยามว่างค่ะแต่มันเป็นอาหารหนักนะคะอาหารว่างเหรอครับเนี่ยใช่อาหารว่างช่วงบ่ายอาหารนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่แค่มีอาหารคาวอย่างเดียวเพราะว่าอาหารหวานเราก็มีขนมหวานเราก็มีเดี๋ยวกันจะให้ท่านนายกช่วยพากันไปทัวร์หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะไปเลยค่ะนำเลยค่ะอย่าไปดูเลยครับเชิญเลยค่ะอันนี้ผมยังติดของคาวอยู่นะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตามมาพร้อมกันเลยครับใช่ค่ะที่จริงเราดูเหมือนมีของหวานถ้าของหวานของคาวนะคะครับอันนี้เป็นของหวานแล้วก็ของคาวมันเป็นบอกถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอะค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณดอนลิ้มนันทพิสิทธิ์นะคะประธานชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับค่ะคุณดอนขาตอนนี้เดี๋ยวเราต้องการไมค์ให้คุณดอนก่อนนะคะนี่แต่ว่าดูจากเมนูอาหารคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าไล่มาตั้งแต่ตรงนู้นมาตรวจตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ากินเสร็จแล้วน้ำตาลจะขึ้นหรือเปล่านะตอนนี้ มาแล้วค่ะคุณดอนคะคืออยากจะรู้ว่าบทบาทของชุมชนท่องเที่ยวภูเก็ตเนี่ยเรามีการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องไหนบ้างคะครับคืออย่างที่เราทุกท่านทราบนะว่าภูเก็ตก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับทางทะเลระดับโลกนะครับแต่อย่าลืมว่าที่ภูเก็ตเองเนี่ยเราไม่ได้มีดีแค่ทะเลนะครับเรายังมีการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับ
ซึ่งปัจจุบันเนี่ยที่ภูเก็ตเองนะครับหลายๆชุมชนก็ได้มีการพัฒนาศักยภาพนะครับเพื่อที่จะรองรับการท่องเที่ยวนะครับซึ่งจะเป็นทางเลือกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาภูเก็ตนะครับจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับที่ว่าเที่ยวครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับของที่ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับเราก็มีต้นทุนนะครับซึ่งที่ชุมชนย่านเมืองเก่าของเรามีนะครับก็คือเริ่มต้นด้วย3อนะครับก็คืออาคารเก่านะครับก็คืออาคารนะครับแล้วก็อาหารแล้วก็อาภรณ์นะครับอาคารก็ที่เรารู้จักนะฮะก็คืออาคารสไตล์ชิโนยูโรเปียนนะครับแล้วก็ส่วนอาหารนะครับเราก็ได้รับการประกาศจากยูเนสโกนะครับให้เมืองให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านอาหารนะครับหรือ60 of gastronomy นะครับนอกจากนั้นเราก็จะมีเรื่องอาภรณ์ก็คือเครื่องแต่งกายนะครับของประดับต่างๆนะครับแล้วเราก็ในฐานะที่เราทำเรื่องชุมชนท่องเที่ยวเราก็เลยเติมอีกตัวนึงเข้าไปก็คืออารมณ์นะครับให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสนะครับกับศิลปะนะครับได้ฟังดนตรีนะครับได้ฟังบทประพันธ์ต่างๆนะครับมาแล้วครบเลยมาแล้วก็จะครบรสนะครับอารมณ์ก็ความรู้สึกก็ดีไปด้วยใช่ค่ะพูดถึงเรื่องของอาหารเรื่องของอาหารกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณอัศวินอัฏฐธรรมนะคะประธานสภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่อาหารข้างหน้ามีความสอดคล้องแล้วก็สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนภูเก็ตยังไงบ้างคะก็สวัสดีครับก็คุณกะทิครับจริงๆแล้วคนภูเก็ตเนี่ยเป็นคนช่างทานนะครับวันหนึ่งนี่ทานตั้ง6มื้อนะครับ5-6 มื้อครับมันจะมีความสุขมากๆเนาะกะทิเนาะสายกินอย่างเราเนี่ย5-6 มื้อต้องกลับบ้างครับครับทีนี้ครับในเรื่องของอาหารการกินนะครับโดยเฉพาะขนมเนี่ยครับวิถีของขนมเนี่ยเราผูกพันกับเราตั้งแต่เช้าจนถึงเข้านอนนะครับแล้วก็ช่วงอายุเลยนะครับตั้งแต่เกิดนะครับไปแต่งงานอะไรเนี่ยครับมีเรื่องของอาหารเนี่ยหรือขนมเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรานะครับอย่างเช้าวันนี้นะครับถ้าเราไปตลาดยามเช้าของคนภูเก็ตเนี่ยถามว่าคนภูเก็ตทานอะไรที่เป็นขนมใช่ไหมครับอย่างเห็นนี่นะครับวันนี้ก็ยกตัวอย่างเอามาแค่นะครับไม่ได้1ใน10นะครับของคนภูเก็ตนะครับเอามาให้ชมแค่นั้นเองนะบางส่วนบางส่วนนะครับครับอะไรบ้างครับอย่างนี้คือหมอจีนะครับก็จะเป็นลักษณะของขนมออกเสียงให้โมจิโมจีครับโมจีก็คือลูกกลมๆเป็นแป้งกลมนะครับแต่ข้างในจะเป็นไส้ถั่วลิสงนะครับอันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งของอาหารเช้าที่ทานคู่กับชากาแฟนะครับครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบางท่านก็เรียกขนมหัวล้านนะครับแต่มันก็แต่พูดภาษาจีนท้องถิ่นก็เรียกตับเป้าอาโก้ยนะครับตับเป้าอาโก้ยเนี่ยผมแอบเห็นสายตากะทิอ่ะคือเล็งนานแล้วจัดเครื่องไม้อุปกรณ์ให้กันเลยครับไม่ชิมไม่ถึงนะครับได้ค่ะได้แต่ลองชิมขนมโบราณเลยค่ะค่ะในนี้ค่ะอันนี้จะได้เราดูหมอจีได้ค่ะหมอจีมันจะมีงาค่ะมาทานแล้วคล้ายๆโมจิครับต่อเลยครับครับอันนี้เนี่ยอันนี้คือขนมมงคลนะครับที่เดี๋ยวก็จะมีเรื่องของการสาธิตให้ชมนิดหน่อยนะครับเราเรียกอ่างกูนะอ่างก็คือสีแดงกูก็คือเต่านะครับก็คือเต่าแดงเป็นขนมมงคลที่ใช้ได้ตั้งแต่เกิดนะครับตั้งแต่เกิดจนถึงแต่งงานนะครับหรือว่าไปไหว้เจ้าที่เป็นงานมงคลต่างๆก็ใช้อ่างกูได้นะครับตรงนี้อีกอันนึงนี่คือที่สำคัญก็คือนี่ครับเรื่องของวิธีการเกิดเป็นขนมแต่มีหมูแดงด้วยเหรอใช่ครับเป็นวิถีของบ้าบ๋านะครับที่ชาวจีนนะครับที่โดยเฉพาะก็คือเราเรียกอิ่วปึงนะครับก็คืออิ่วก็คือน้ำมันนะครับปึงก็คือข้าวเหนียวคือข้าวเหนียวผัดน้ำมันอิ่วปึงถามว่าเราเป็นอาหารที่ทานหาทานได้ยากเหมือนกันบางครั้งนะครับเพราะว่าเราจะทำในพิธีครบเดือนเด็กนะครับเราเรียกว่าหมัวงอยนะครับก็คือครบเดือนเด็กก็คือเด็กเราวิถีของคนภูเก็ตถ้าเวลาเด็กครบเดือนนะครับอย่างอายุครบเดือนนะอยากบอกให้ญาตินะครับหรือเพื่อนสนิทรับทราบนะครับว่ามีทายาทสืบตระกูลแล้วนะครับเราได้ลูกชายเราก็จะเอาอิ่วปึงเนี่ยครับไปแจกจ่ายมีสตอรี่มีเรื่องใช่ครับอันนี้มีเรื่องราวทั้งหมดนะครับในวิถียามเช้านะครับยังมาเยอะแยะนะครับตั้งแต่ขนมต่างๆนะครับอันนี้คล้ายๆลักษณะคล้ายๆปาท่องโกไม่ใช่หรอครับตอนนี้แกเรียกว่าสี่ขานะครับเรียกง่ายๆก็คือมันมีสี่ขาเห็นไหมครับเหมือนหมุนเป็นเกลียวเป็นเกลียวนะครับแต่ว่ามันตะเนื้อมันคล้ายๆปาท่องโกแต่ว่ามันมีเคลือบน้ำตาลมันจะหวานมันจะนะครับซึ่งบอกว่าตัวเดียวแบบเสร็จไม่ต้องไปจิ้มกับอะไรอันนี้ส่วนขนมสดในขนมสดนะครับ
แล้วก็เกี่ยวข้องกับวิถีนะครับคนภูเก็ตก็ไปวัดไปวานะครับก็เหมือนกันมีวิถีของขนมไทยที่เข้ามาเกี่ยวข้องมีอิทธิพลเหมือนกันนะครับอย่างขนมเทียนนะครับเราก็ไปงานเดือนสิบเหมือนกันนะครับงั้นคนภูเก็ตนี่เลยมีปะหูสังคมครับมีวัฒนธรรมหลายอย่างที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเสน่ห์ของคนภูเก็ตนี่ก็คือนะครับเรามาภูเก็ตจะได้สัมผัสปะหูสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลายนะครับจากขนมสดเดี๋ยวมาดูทางนี้บ้างทางนี้ครับมาที่เรื่องของบางครั้งนะครับยามบ่ายเนี่ยครับยังมีขนมแห้งที่เข้ามาในชีวิตประจำวันของเรานะครับงั้นไม่ต้องกลัวว่าทำไมเรากินได้ถึง6มื้อนะครับเพราะเรามีขนมแห้งด้วยนะครับเป็นเสบียงนะครับแบบนี้นี่เองขนมแห้งเนี่ยครับอย่างนี้บีพังนะครับนะมันคืออะไรครับนั่นคือข้าวพองนะครับข้าวเหนียวพองเนี่ยครับเป็นข้าวพองที่ใช้วิธีการอบครับซึ่งจะได้เป็นของว่างยามบ่ายที่ทานกับน้ำชาได้นะครับชากาแฟได้นะครับอันนี้ขนมบูลูนะครับหรือกล้วยบูลูนะครับถ้าภูเก็ตถ้าคำว่ากล้วยก็คือขนมคือขนมไข่ใช่ไหมคะครับคล้ายๆกับขนมไข่ครับแต่ว่าลักษณะพิเศษกว่าเพราะขนมไข่เปลือกมันจะแข็งข้างนอกนะครับของเรานี่บูลูนี่จะนิ่มนะครับกัดครั้งแรกทั้งเปลือกทั้งไส้นี่จะนิ่มนะครับเนี่ยอร่อยนิ่มผมการันตีได้เพราะผมหยิบชิมไปแล้วเมื่อสักครู่นี้คือผู้กำกับบอกว่าตัดกล้องไม่ทันนะฮะมันไวมากกินปุ๊บคือลงไปเลยป้ากินแล้วหรออันนี้กินแล้วหรอใช่อร่อยมากนะเนี่ยอันนี้อะไรครับครับคุณสวินครับครับไอ้นี่ครับไอ้นี่ก็เป็นขนมงาพองนะครับขออนุญาตนะฮะหรือหมอเหลานะครับก็คือครับเป็นไงรสชาติเป็นไงบ้างรสชาติอันนี้ทานกับน้ำชานี่นะครับน้ำชาสักแก้วไหมครับจิบชาสักแก้วได้นะครับนี่ครับมีบริการนะครับเรามีบริการน้ำชาพร้อมส่วนใหญ่ต้องเป็นช่วงบ่ายใช่ไหมครับใช่ครับเป็นใช่ครับวันนี้แต่ตอนนี้ยังเช้าอยู่เลยนะคะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับชาครับได้หมดชากาแฟได้หมดแล้วได้หมดเราทานตั้งแต่เช้าจนถึงนะครับต้องรู้สึกฝืดคอคือต้องบอกเลยนะคะว่าที่ภูเก็ตเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ทะเลใช่วิถีชีวิตชุมชนเป็นอะไรที่แบบน่ามาท่องเที่ยวแล้วก็มาลงพื้นที่เนาะทำให้เราได้รู้อะไรมากขึ้นแล้วก็ได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่จริงๆของชาวภูเก็ตนะคะบ้างแล้วอย่างส่วนตรงนี้นี่ขนมอะไรคือตอนนี้ยังผูกพันกับขนมอยู่นะใจยังอยู่ขนมนี่ขนมใช่นี่คือนี่ก็เป็นซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเรามีชื่อไทยให้ด้วยนะครับปัจจุบันนี้ครับชื่อขนมแดมันดานะครับหรือผังเปี้ยนะครับในภาษาจีนของท้องถิ่นนะครับก็คือจริงๆเป็นภูมิปัญญาว่าในเรื่องของการคลอดนะครับบุตรนะครับเราก็ใช้ขนมนี้นะครับหยอดด้วยไข่กับน้ำมันงาแล้วไปทอดนะครับเพื่อช่วยฮะสตรีที่หลังคลอดเนี่ยครับให้นะครับเกิดการกระชับในช่องท้องเนี่ยครับมดลูกอะไรอย่างนี้นะครับช่วยใช้งานเนี่ยเป็นภูมิปัญญานะครับขนมเรานี่มีภูมิปัญญาสอดแทรกอยู่ด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมการกินที่มีการสอดคล้องแล้วก็มีความผูกพันกับคนภูเก็ตตอนนี้ค่ะออแรกคืออาหารไปแล้วเราไปออที่สองกันค่ะคุณผู้ชมขาเป็นออาพรเดี๋ยวส่งต่อความสนุกต่อเลยค่ะโอเคค่ะโอ้โหทางนู้นนี่กินกันอิ่มหนำสำราญมากคุณผู้ชมคะพักการกินก่อนมาดูเครื่องประดับของสวยของงามและการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะอยู่กับประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตคุณสมยศปราธานค่ะสวัสดีคุณสมยศค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมยศคะเอาอย่างแรกถามก่อนเลยอย่างการแต่งกายของยุ้ยเนี่ยเขาเรียกว่าชุดอะไรคะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่านะครับจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเรามีอัตลักษณ์ที่เป็นมีความเป็นตัวตนของคนภูเก็ตนะครับอันนี้ก็เป็นชุดการแต่งกายของคนภูเก็ตแต่จริงๆแล้วเนี่ยชุดการแต่งกายอย่างนี้นะครับมันก็ได้รับอิทธิพลนะครับเราต้องแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือการแต่งกายที่ได้รับอิทธิพลในช่องแคบมะละกานะครับแล้วก็แบบที่2ก็คือเป็นการประยุกต์ขึ้นเองเพื่อความสวยงามของคนภูเก็ตนะครับชุดการแต่งกายอย่างนี้นะครับที่คุณยุ้ยสวมใส่อยู่เนี่ยครับเราจะเรียกว่าเสื้อปัวตึงเต้นะฮะท่านผู้ชมครับปัวตึงเต้ครับหมายความว่าเสื้อเนี่ยก็คือเสื้อหน้าห้อยในภาษาไทยเราจะเรียกคำว่าเสื้อหน้าห้อยนะครับเสื้อหน้าห้อยเนี่ยเราจะใส่ในโอกาสอะไรบ้างนะครับก็คือว่านะครับก่อนที่ว่าเราจะมีพิธีมงคลเนี่ยนะครับเจ้าสาวเนี่ยก็จะใส่เสื้อปัวตึงเต้นะครับเราจะเรียกว่าในวันทําขนมสดนะฮะก็การแต่งงานของคนภูเก็ตเนี่ยในอดีตเนี่ยจะมีหลายวันด้วยกันนะครับวันแรกๆเนี่ยนะครับเพื่อนบ้านเนี่ยก็จะไปเยี่ยมแล้วก็จะให้ของขวัญนะครับเจ้าสาวก็จะใส่ชุดปัวตึงเต้นะครับเสื้อปัวตึงเต้เนี่ยนะครับก็คือเป็นการแต่งกายที่ได้รับอิทธิพลจากช่องแคบมะละกานะครับแล้วก็เสื้อแบบนี้เนี่ยครับก็คือว่าเราได้เป็นแฟชั่นในการแต่งกายตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าชุดเคบายาซูเลมนะครับเคบายาซูเลมก็คือในเรื่องของการฉลุลวดลายดอกไม้ต่างๆออกมาคือเสื้อผ้าของคนภูเก็ตเนี่ยมันก็มีวิวัฒนาการที่แตกต่างกันออกไปแต่ใส่แล้วเนี่ยจะใส่ให้สวยเนี่ยต้องมีอกเอวสะโพกแต่จริงๆนะคะต่อให้ไม่มีอกเอวสะโพกแอบรู้สึกว่าด้วยคัตติ้งและสรีระชุด
ของที่นี่เองใครใส่ก็สวยค่ะคุณสมยศใช่ครับนะคะซึ่งนอกจากตัวชุดแล้วค่ะยังมีเครื่องประดับความสวยงามต่างๆตรงนี้ด้วยครับก็คือนะครับไอ้ตรงนี้นะครับก็คือนะครับคือนะครับเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงว่าชุดการแต่งกายของคนภูเก็ตนะครับชุดที่น้องยุ้ยใส่เมื่อกี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นชุดที่นะครับเตรียมตัวก่อนที่จะเป็นเจ้าสาวนะครับก็คือในวันทำขนมสดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะเป็นเจ้าสาวเนี่ยนะครับเราจะใส่เสื้อตัวใดตัวนี้ก่อนเราจะเรียกว่าเสื้อไหล่ซ้านะครับไหล่ซ้าก็คือคอตั้งแล้วก็มือจีบนะครับตอนเช้าก่อนเขาที่จะสวมใส่ชุดคุยยาวเนี่ยนะครับพ่อแม่ฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับจะต้องเป็นคนหวีผมให้เจ้าสาวก่อนนะครับการหวีผมเนี่ยจะหวีทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าอิเชลเชลกาโบยนะครับหมายถึงว่าการอวยพรให้ครองรักยืนยาวนะครับการขอให้อายุมั่นขวัญยืนหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยพ่อแม่ของฝ่ายหญิงเนี่ยก็จะหักหวีแล้วก็ใส่ไว้ใต้หมอนนะครับแล้วก็พรมด้วยน้ำทับทิมอันนี้คือประเพณีโบราณของคนภูเก็ตเราเห็นไหมครับว่าคนภูเก็ตเนี่ยเราก็จะมีความเชื่อว่าหนึ่งพ่อแม่เนี่ยต้องเตรียมการให้ก่อนแล้วถึงจะสวมใส่ชุดคลุยตัวนี้ออกมาได้นะครับเพื่อนกระดับเขาบอกว่าอันนี้คือเป็นเครื่องประดับของคนภูเก็ตในอดีตนะครับก็เขาบอกว่าร่ำรวยเท่าไหนก็ใส่เท่านั้นนะฮะรวยใส่ไปเท่านั้นใส่ไปเท่านั้นใช่ครับนอกจากตรงนี้แล้วแล้วก็เรายังมีก็คือว่าก่อนที่จะเป็นในเรื่องของงานแต่งงานเนี่ยนะครับฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยนะครับก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมก็คือทำหัวกวนหัวกวนก็คือมงกุฎดอกไม้ไหวมงกุฎดอกไม้ไหวเนี่ยต้องเตรียมนะครับต้องถักเองได้ดิ้นทองนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยการที่เราจะแต่งงานได้สักเจ้าผู้หญิงจะแต่งงานได้สักครั้งหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเจอผู้ชายได้จะต้องมีแม่สื่อแม่ชักก่อนแล้วก็ผู้หญิงเองต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่หัวก็คือทำมงกุฎดอกไม้ไหวและที่สำคัญก็คือปักรองเท้าเองปักรองเท้าเองปักรองเท้าเองก็คือเตรียมความพร้อมตั้งแต่หัวจรดศีรษะนะครับอาการนี้ก็คือเป็นชุดเครื่องประดับของคนภูเก็ตก็จะมีแหวนเครื่องประดับปินตั้งต่างๆซึ่งแทนความหมายต่างๆว่าความหมายที่งดงามก็คือดวงดาวหรือสตาร์ต่างๆโอ้สวยงามมากเลยนะคะว่าด้วยเรื่องของเครื่องประดับนะคะการแต่งกายสวยๆแล้วนะคะขยับมาดูงานผ้ากันบ้างนะคะงานผ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าในงานพิธีสำคัญแต่งตัวประมาณนี้แต่ถ้าในทุกวันอีกหนึ่งความเอกลักษณ์ของคนภูเก็ตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเล่าให้ฟังหน่อยเลยค่ะตรงนี้ค่ะ เป็นงานผ้ามัดย้อมค่ะอันนี้ก็คล้ายๆกันกับที่คุณคานคุยเมื่อกี้นะคะ ค่ะแต่นี้เนี่ยจะทันสมัยกว่านิดนึงค่ะมัดย้อมนะคะช่วงฤดูนี้ก็คนเขาก็นิยมผ้ามัดย้อมกันแต่มัดย้อมของเรานะคะก็ทันสมัยกว่าอีกเราย้อมกับเปลือกมังคุดค่ะใช้สีจากเปลือกมังคุดใช้ธรรมชาติค่ะด้วยแนวคิดที่ว่าเราอยากลดขยะบ้านเรานะคะเราก็เลยเอาเปลือกมังคุดมาทำสีค่ะแล้วดูนะคะว่าดีไซน์การออกแบบทุกอย่างนะคุณผู้ชมใครบอกว่าใส่ผ้ามัดย้อมโอ้ต้องสีสันสดใสจะต้องสีแบบเฉยๆไม่มีเลยค่ะคุณผู้ชมดูนี่ให้น้องเป็นนายแบบนิดนึง ใครก็ใส่ได้คุณผู้ชมเนี่ยออกมาเท่แบบนี้เลยก็เป็นอีกหนึ่งในไอเดียในการพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมด้วยนะคะและอย่างตรงนี้ล่ะคะอย่างลวดลายที่ใช้ก็เป็นผ้าเขาเรียกว่าผ้าอะไรคะเป็นผ้าปาเต้เป็นผ้าปาเต้เหมือนจากเป็นชุดพื้นถิ่นที่ใส่กันผ้าปาเต้คือมาทำเป็นเสื้อก็ได้เป็นชุดเรดก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะคือดัดแปลงได้หลายอย่างอะค่ะค่ะเป็นผ้าปาเต้นะคะอีกหนึ่งความงดงามของจังหวัดภูเก็ตนั่นเองเดี๋ยวขออนุญาตกลับมาคุยกับคุณสมยศนิดนึงยังไงขอบพระคุณนะคะเวลาน้อยไปหน่อยเดี๋ยวจบรายการหนูไปลองชุดแน่นอนคุณสมยศคะยังมีพาตรงนี้ด้วยก็คือเครื่องประดับที่บอกอายุไปฟาร์มไข่มุกมาแล้วไข่มุกอันดามันครับก็ต้องบอกว่าภูเก็ตเนี่ยนะครับเราก็มีฟาร์มไข่มุกที่เลี้ยงเองนะครับแล้วก็ไข่มุกตรงนี้เนี่ยก็เป็นมุกน้ำเค็มนะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับของจังหวัดภูเก็ตเองซึ่งเป็นโอท็อปที่ได้รับการขนานนามว่ามาภูเก็ตแล้วนะครับนอกจากมีไข่มุกที่สวยงามแล้วก็ยังมีในเรื่องของวัฒนธรรมแบบคนภูเก็ตด้วยใช่ค่ะนะแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยไข่มุกนอกจากจะมีความสวยงามหลากหลายแล้วนะคะที่สำคัญยังมีการประดับออกแบบดีไซน์ให้มีความร่วมสมัยแล้วก็ใส่ได้ในทุกโอกาสมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบสร้อยยาวใครบอกใส่ไข่มุกแล้วแก่ไม่จริงเลย ความคลาสสิกอย่างหนึ่งของไข่มุกคือ timeless หรือว่ามีความคลาสสิกที่ไม่ว่าผู้หญิงนะคะอย่างน้อยที่สุดนะในชีวิตนึงผู้หญิงจะต้องมีเครื่องประดับไข่มุกเนี่ยเป็นสักอีกหนึ่งไอเทมที่นี่มาปิดท้ายกันค่ะคุณสมยศคะว่ากันด้วยเรื่องของการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะเห็นว่าจะไปเนี่ยศุกร์เสาร์คนส่วนใหญ่มักกลับวันอาทิตย์แต่จริงๆแล้วอุ้ยไม่ต้องรีบกลับวันอาทิตย์อยู่เที่ยวเมืองเก่าต่อได้เลยครับจริงๆแล้วเนี่ยครับในย่านเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ยเราก็ทำงานร่วมกับทางเทศบาลนครภูเก็ตนะครับในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์นะครับก็คือเราทำในเรื่องของจากที่มันเป็นโลโก้นะครับทำยังไงก็ได้ให้มันมีเลิศให้เลิศค่าขึ้นมานะครับเราก็ทำกิจกรรมการท่องเที่ยวนะครับวันปกติเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองเก่าเนี่ยเราก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปเปิดประสบการณ์สัมผัสเอกลักษณ์วิถีชี
ีวิตชุมชนที่เรียกว่า local experience นะครับเปิดประตูเข้าไปในบ้านไปทำอาหารไปทำกิจกรรมกันนะครับแล้วก็พยายามนำต้นทุนที่เราเล่ากันมาทั้ง3เรื่องก็คือในเรื่องของอาคารอาหารแล้วก็อาภรณ์นำ3เรื่องเนี่ยมาร้อยให้เป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะได้เปิดประสบการณ์สัมผัสมาดูขนมมาผัดหมี่มาทำอาหารมาเยี่ยมชม historical house อันนี้เป็นโปรแกรมแต่พอถึงวันอาทิตย์เนี่ยนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่เมืองเก่าเนี่ยบอกว่าเอ๊ะไม่มีกิจกรรมอะไรทำเลยคนส่วนใหญ่มาแค่มาเที่ยวเช็คอินถ่ายรูปใช่ใช่ครับทีนี้เราก็เลยคนในชุมชนเนี่ยก็เลยร่วมกันคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะทำในเรื่องของ walking street ถนนคนเดินภูเก็ตหลาดใหญ่นะครับเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มีกิจกรรมทำแล้วก็หนึ่งอันดับที่สองก็คือเพื่อเป็นโชว์รูมในการให้กับเป็นการโชว์สินค้าช่วยคนในท้องที่ได้มีโอกาสได้กระจายขายโอกาสรายได้ด้วยและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือหนึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้กับทุกๆคนครับใช่แล้วค่ะภูเก็ตสามารถเที่ยวได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นย่านไหนนะคะไม่ได้มีแค่ทะเลไม่ได้มีแค่ในเรื่องของบรรยากาศความสวยงามต่างๆแต่ว่าย่านเมืองเก่าเป็นอีกหนึ่งย่านที่ไม่ควรพลาดด้วยยังไงช่วงนี้ขอบคุณคุณสมยศตาทานด้วยนะคะผมก็ต้องฝากไว้นะครับว่าอยากเรียนฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาเที่ยวภูเก็ตแล้วนะครับเที่ยวนี้ต้องไม่เหมือนเดิมนะครับต้องมาเที่ยวในเขตเมืองเก่าภูเก็ตครับหรือว่าจังหวัดภูเก็ตทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยภูเก็ตเนี่ยเราไม่แพงอย่างที่คิดด้วยนะครับแล้วก็ภูเก็ตเนี่ยเที่ยวได้ตลอดเลยนะคะทั้งเกาะเลยครับมาเที่ยวภูเก็ตรอบนี้เที่ยวนี้ต้องไม่เหมือนเดิมนะคะนะคะจากนี้ไปดูพี่ต๊อบกับพี่ยุ้ยปิยะฉัตรกันหน่อยเห็นว่าอุ๊ยทางพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตนี่เค้าก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันมีของดีของเด็ดมาฝากกันเยอะแยะเลยเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะมาถึงช่วงของยุ้ยแล้วก็น้องต๊อบกันแล้วนะคะจากเรื่องของอาหารเรื่องของอาภรณ์มาที่เรื่องของอาย่อยก็คืออร่อยนั่นเองนะคะอร่อยอร่อยนะคะที่ภูเก็ตอุ๊ยต้องบอกว่ายิ่งอยู่ยิ่งอยากติดเกาะอยากติดเกาะภูเก็ตเพราะว่าของดีเยอะนะคะอย่างที่เห็นด้านหน้านี่นะคะมีทั้งของคาวแล้วก็ของหวานใช่ไหมคะพี่ต๊อบคะใช่ครับแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราอยู่กับผอ.นะคะผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตค่ะคุณอรุณลักษณ์สังด้วงยางนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีนะคะพี่ป้าน้าอานะคะเดี๋ยวค่อยๆทยอยคุยกันไปทีละรายนะคะแต่มาที่ผอ.ก่อนค่ะน้องต๊อบขาของดีภูเก็ตค่ะเห็นว่ากันว่าที่แซ่บๆเนี่ยอันดับต้นๆที่คนนึกถึงก็คือน้ำพริกเล่าให้ฟังหน่อยค่ะค่ะก็ของพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตนะคะเราสนับสนุนเรื่องการผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะเราส่งเสริมตั้งแต่เรื่องของการผลิตตั้งแต่ตัวผู้ผลิตนะคะให้ผู้ผลิตเนี่ยได้ผลิตสินค้าออกมาแล้วก็นำมาขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปแล้วก็ทางสำนักงานเราก็เข้าไปสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สินค้าของเราเนี่ยสามารถที่จะส่งสู่ตลาดภายในประเทศตลาดต่างประเทศเราสามารถที่จะให้ผู้ผลิตของเราเนี้ยสามารถที่จะไปถึงตรงนั้นได้นะคะแล้วก็ในเมื่อเขาเข้ามาอยู่กับเราแล้วเราก็พัฒนาทุกอย่างแล้วเราก็ส่งเสริมในเรื่องของการตลาดด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะที่ทราบก็คือตลาดของภูเก็ตเนี้ยจะเงียบเหงามากในเรื่องของผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะรายได้ที่เราเคยได้ปีนึงประมาณ 3,000 ล้านเนี้ยตอนนี้เราได้แค่ครึ่งเดียวนะคะจากสถานการณ์โควิดเราก็เลยมีมาตรการที่จะส่งเสริมตรงนี้ในเรื่องของการตลาดในเรื่องของตลาดออนไลน์นะคะท่านที่ชมอยู่นะคะสนใจสินค้าของภูเก็ตนะคะเราสามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้นะคะเรามีผู้ผลิตหลายรายที่ทำตลาดออนไลน์นะคะอย่างวันนี้นะคะที่เรานำมาให้ท่านชมนะคะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ด้านอาหารนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ของโอท็อปเรามีหลายตัวนะคะมีทั้งเรื่องอาหารเรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะเรื่องของของใช้ของที่ระลึกนะคะแล้วก็มีพวกสมุนไพรนะคะโอท็อปเรามีทุกอย่างในภูเก็ตครบเลยนะคะเรามี 4,400 กว่าเจ้านะคะ 1,000 กว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นโอท็อปของภูเก็ตนะคะสามารถเลือกได้400กว่าเจ้าครับท่านมันไม่พอวันนี้ก็เลยเวลาอาจจะต้องถึงไปบ่าย2 400กว่าเจ้านี่ต้องใช้เวลาขออยู่ภูเก็ตเพิ่มอีกสัก4อาทิตย์ใช่มั้ยฮะแต่วันนี้ท่านผอ.และทีมงานยกอะไรมาให้เราชิมบ้างครับยกเรื่องของอาหารนะคะเพราะว่าเราเชื่อมโยงกับตลาดชุมชนตลาดท่องเที่ยวด้วยนะคะในชุมชนของภูเก็ตเรามีชุมชนท่องเที่ยวนะคะที่เราเป็น
ในพื้นที่นะคะใครเข้าไปเที่ยวในชุมชนก็สามารถที่จะไปกินอาหารในชุมชนได้ด้วยนะคะก็แล้วก็วันนี้ก็ยกมาก็คือน้ำพริกอัมไพวันค่ะน้ำพริกอัมไพวันเป็นชื่อชนิดน้ำพริกเหรอฮะหรือว่าเป็นน้ำพริกเป็นชื่อของผู้ประกอบการแต่มันคือน้ำพริกเป็นแบรนด์ค่ะเป็นแบรนด์ของน้ำพริกค่ะซึ่งก็ส่งไปทั่วนะคะค่ะถ้าตรงนี้ก็อยากจะให้เจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ของตัวเองเลยได้เดี๋ยวส่งไม้ต่อไปให้พี่อัมไพวันพี่อัมสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกกันเองละกันเพราะว่าเราเนี่ยรุ่นไม่ห่างกันมากนะครับก็เลยแทนตัวว่าน้องแล้วก็พี่อัมพี่ยุ้ยนะครับวันนี้เนี่ยเห็นเลยบอกว่ามาใต้มาภาคใต้ทั้งทีก็ต้องกินน้ำพริกน้ำพริกที่ใต้อ่ะพี่อัมแตกต่างจากน้ำพริกที่อื่นยังไงจุดเด่นของน้ำพริกโดยเฉพาะน้ำพริกของภูเก็ตเนี่ยอร่อยกว่าที่อื่นยังไงหรือไม่ครับพี่อัมเชิญนะพูดได้เลยครับพูดได้เลยค่ะน้ำพริกของอันนี้นะคะน้ำพริกทางใต้เนี่ยมันจะเป็นรสจัดกว่าทางปกติภาคกลางเราทานเราก็ว่าจัดแล้วนะว่าจัดแต่ว่าไม่เท่าไหร่แต่ลองมาชิมน้ำพริกของภาคใต้นี่เขาจะจัดนิดนึงจัดว่าเด็ดค่ะรสเด็ดเผ็ดอร่อยต้องน้ำพริกอัมไพวันภูเก็ตอันนี้ขายเลยแต่วันนี้ที่จะทำก็คือเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบค่ะวันนี้จะทำตำน้ำพริกกุ้งเสียบของเรามีทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกไตปลาแห้งน้ำพริกปลาสลิดน้ำพริกตะไคร้น้ำพริกปลาอินทรีนะคะนี่นี่เป็นแบบเป็นแพ็คอย่างนี้ก็สะดวกดีนะพี่ยุ้ยนรกแมงดาก็มีนรกจ้ะเป็นแค่ชื่อน้ำพริกใช่จ้ะน้ำพริกนรกแมงดาก็มีพูดได้เลยครับมาได้ยินนะมาลองเดี๋ยวนี่จะสาธิตแบบกันเองก่อนคร่าวๆเดี๋ยวจะโขลกให้ดูทุกชิ้นทุกกระปุกเนี่ยใช้มือตำหมดเลยไหมพี่อัมเราก็ใช้สากไหมใช้สากตำค่ะใช้สากตำนะคะดูนะใช้สากตำค่ะโอเคมาให้น้องยุ้ยช่วยอะไรไหมน้องยุ้ยจะช่วยตำไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวพี่อัมใส่ไอ้นี่ให้ค่ะอ๋อก็คือใส่เครื่องปรุงนะคะค่ะโอ้นี่มาตำน้ำพริกถึงภูเก็ตเลยอ่ะน้ำพริกมันต้องมีพริกแหละอย่างแรกขอจัดจ้าเลยค่ะพอมันเป็นกุ้งเสียบทำไมมันต้องกุ้งเสียบกุ้งเสียบมันเป็นชนิดกุ้งเหรอครับพี่อัมมันเป็นกุ้งแล้วที่เขาเอาไปลงควันนะคะมันเป็นกุ้งที่เขาใส่ไม้ปิ้งใส่ไม้เป็นปิ้งๆออกแล้วก็เอาไปให้มันแห้งลงความอบให้มันแห้งแล้วมันจะได้หอมคือกุ้งเสียบเนี่ยเขาเอาไปเสียบไม้ปิ้งด้วยลงควันแล้วก็ไปตากให้แห้งใช่ไหมฮะเลยเรียกว่าน้ำพริกเรียกกุ้งเสียบใช่ใช่เขาไปเสียบใส่ไม้ค่ะแต่วันนี้ไม่ได้เอามารู้สึกว่าผอ.ไม่ไว้ใจค่ะห่างออกไปประมาณเมตรนึงกระเด็นตั้งแต่ยืนตำเนี่ยมันไม่สะดวกขอโทษนะคะเอาเลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะแต่ใส่ถุงมือไม่เป็นไรแล้วค่ะโอเคค่ะเน่รสจัดเลยนะคะสังเกตเสียงตำนะคะนั่นหมายความว่าผ่านการตำมาอย่างโชคโชนแล้วนะคะนี่นะคะใช่ไหมโอเคค่ะเอามาเดี๋ยวให้น้องผู้ช่วยชำนาญดีกว่าเพราะดูพี่อัมบอกว่าดูทรงพี่ยุ้ยแล้วไม่น่ารอดดูขุกขลักเหลือเกินเขาต้องตำทีๆอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเขามีเทคนิคเขามีเทคนิคการตำค่ะไม่ใช่ใครจะมาตำอะไรก็ได้กะโหลกกะลานี่เขาต้องมีตำเทคนิคแบบนี้พี่อามาตำน้ำพริกเนี่ยครกมีส่วนเกี่ยวข้องไหมอย่างเช่นบางคนบอกว่าตำกับครกหินจะอร่อยกว่าครกไม้แล้วแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนครกหินเราไม่มีเราก็ต้องใช้ครกไม้นะคะต่อเลยฮะครกไม้เหรอฮะเป็นครกไม้ต่อเป็นครกไม้ที่ว่าต้องทำขึ้นมาแล้วมันจะนัวขึ้นมานิดนึงเพราะว่าครกหินปกติสมัยก่อนนี้ยังไม่มีก็ใช้ครกไม้แต่อร่อยคือมันอยู่ที่รสมือแล้วใช่อยู่ที่ว่าเราเทคนิคการปรุงเริ่มแหลกแล้วครับเริ่มแหลกใส่กะปิใช่ไหมเดี๋ยวตำนิดนึงค่ะละเอียดนิดนึงเลยค่ะเดี๋ยวใส่เครื่องไปให้นั่นเลยนี่สาธิตการตำน้ำพริกแบบไม่หวงสูตรเลยนะเนี่ยนี่แล้วก็ต้องใส่น้ำตาลปี๊บก็น้ำตาลปี๊บเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะของเราอาจจะใส่ขนาดนี้เพราะว่าเราชอบหวานนิดนึงค่ะนี่มือตำมือวางอันดับหนึ่งของภูเก็ตเลยนะพี่อัมแล้วก็อันนี้ก็ใส่มะนาวใส่มะนาวของเราจริงๆไม่ยุ่งยากไม่เยอะค่ะจริงๆแล้วอยู่ที่ว่าเราชอบนั่นชอบแค่ไหนชอบแค่ไหนของเราจะตำแค่นๆพอตำเสร็จนะคะอันเนี้ยผัดเสร็จแล้วตำเสร็จเนี้ยเราสมัยนี้ตอนนี้เราประยุกต์ใช่ไหมคะอันนี้เราใช้ได้ไม่นานพอเราใช้ประยุกต์เราก็จะไปผัด
เอาอันนี้จะไปผัดให้เป็นแห้งแห้งจะแห้งก็จะเก็บได้นานอีกค่ะจะได้นานแต่ถ้ากินเลยก็กินแบบตำสดได้เลยตำสดได้เลยแล้วก็ทานได้เลยค่ะเอาล่ะพี่อังเขาเรามีแบบออเดอร์ไหมว่าถ้าเกิดว่าอยากจะแบบว่าให้จัดจ้านกว่านี้เราสั่งพิเศษอะไรแบบนี้ได้ค่ะได้ค่ะแต่ต้องสั่งมานะคะแต่ของพี่อัมปกติลูกค้าจะบอกว่าโอ้พอแล้วพอละพี่อัมจัดแล้วจัดแล้วค่ะโอเคโอเคได้ระหว่างเดี๋ยวพี่อัมปรุงไปเนี่ยเราไปล้างปากรอกับของหวานหน่อยดีกว่าของหวานเลยไหมเดี๋ยวเดินกลับมาหาพี่อัมเดี๋ยวลองกินตอนสุดท้ายนะผมมาชอบกินหวานก่อนกินข้าวทีนี้เดี๋ยวไปฟังพี่ยุ้ยอยู่ตรงนู้นจ้ะนั่นคือขนมของทางภูเก็ตใช่ไหมฮะถูกต้องค่ะเรียกว่าเป็นขนมขึ้นชื่อเป็นขนมมงคลนะคะที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยจีนไว้ได้อย่างลงตัวนะคะสวัสดีสมาชิกสวัสดีพี่การนะคะสวัสดีครับพี่การพี่การถือไมค์เลยค่ะอันนี้ที่เราเห็นขนมแดงๆแบบนี้ชื่อขนมคืออังกูค่ะอังกูค่ะจริงๆอังกูเป็นขนมมงคลค่ะที่คนภูเก็ตใช้ในพิธีมงคลต้องในทุกช่วงอายุเลยค่ะจริงๆแล้วเป็นขนมที่มีอิทธิพลมาจากชาวจีนฮกเกี้ยนนะคะค่ะซึ่งคำว่าอังอะค่ะคือสีแดงก็คือเป็นสีมงคลของคนจีนนะคะเป่าใช่ใช่เป่าแปลว่าซองใช่ค่ะใช่ค่ะอังกูแล้วกูแปลว่าอะไรกูแปลว่าเต่าค่ะเต่าแดงใช่ค่ะก็คือโดยรวมเป็นเต่าแดงซึ่งเต่ามีความหมายถึงความอายุยืนเป็นขนมมงคลใช่ค่ะนะฮะรสชาติมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เอาวิธีทำก่อนผมเนี่ยแหมประกาศเห็นแล้วแบบอย่างเดียวเลยค่ะทำเนี่ยมันเป็นยังไงฮะมันกินได้ทุกช่วงไหมหรือเป็นช่วงเทศกาลครับพี่อันจริงๆมีทุกช่วงค่ะมีตลอดค่ะเช่นงานอะไรบ้างคะงานมงคลว่างานวันเกิดเกิดเด็กเกิดใช่แต่งงานแต่งงานไหว้เจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดอยากจะกินก็กินได้ใช่ค่ะเกิดอยากจะกินก็กินได้ถูกต้องมากก็คือส่วนผสมหลักของเขาค่ะเขาทำมาจากแป้งข้าวเหนียวค่ะจริงๆแป้งนำแป้งข้าวเหนียวนวดกับน้ำค่ะแล้วของเราใส่น้ำตาลทรายนิดนึงค่ะเพิ่มรสชาติให้แป้งแล้วก็ใส่น้ำมันเข้าไปนิดหน่อยค่ะเพื่อให้มันมีความมันค่ะนวดให้เข้ากันนวดจนแป้งเนียนนะคะค่ะส่วนในตัวของไส้จะทำมาจากถั่วเขียวซีดค่ะถั่วเขียวที่เหมือนอยู่ในลูกชุบใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้ค่ะเขานำมากวนกับน้ำตาลทรายก็จะหวานเข้าไปอีกใช่ก็คืออย่างลูกชุบเขาใส่กะทิแต่อันนี้ก็คือจะไม่มีค่ะมีแค่ถั่วกับน้ำตาลทรายเป็นส่วนผสมหลักแล้วมันมีเป็นแบบเป็นอ่างอย่างอื่นไหมฮะมีค่ะจริงๆเขาก็จะมีพิมพ์บล็อกพิมพ์หลายๆแบบ ค่ะก็แต่ว่าอันนี้ค่ะจะเป็นลักษณะที่เราจะเห็นทั่วไปก็คือใช้ในการไหว้เจ้าก็คือเป็นอ่างกูค่ะมันมีความหมายก็คือว่าให้เกิดความยั่งยืนความมั่นคงอายุยืนยาวนานแบบนี้เป็นขนมมงคลลักษณะเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองเนี่ยเหมือนกับว่ามีไส้ถั่วเหลืองข้างในใช่ไหมคะถั่วเขียวข้างในแล้วก็ข้างนอกเป็นสีๆเหมือนกับลูกชุบค่ะแต่อร่อยกว่าไหมต้องชิมต้องชิมค่ะเดี๋ยวเราจะให้ชิมในนี้ชิมหยิบได้เลยไหมฮะเอาดูเอาร้อนๆนะใช่ร้อนๆดีกว่าชิมของจริงเลยนะคะมันจะลิ้นพองไหมพี่การหรือว่าเขากินเย็นๆได้ไหมแล้วเป่าก่อนไหมเย็นได้ค่ะแต่ว่าคือถ้าร้อนจะอร่อยกว่าเนื่องจากว่าเขายังมีความเหนียวของแป้งเพราะถ้าวางไว้เขาจะแข็งขึ้นนิดหน่อยอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ยุ้ยรับบทขอรับบทนะคะในการชิมขนมเต่าแดงนี่นะคะไม่ใช่เต่างอยนะจ๊ะอังกูเต่างอยนี่คือเดี๋ยวอยู่อีกที่หนึ่งนะครับโอ้นี่คือผมเพิ่งเคยเห็นนะพี่ยุ้ยคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นแต่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรไงอันนี้รู้ความหมายแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาก็มีหลายแม่พิมพ์หลายรูปแบบเลยเออราคาขายราคาพี่การเขาขายกันยังไงฮะราคาแพงไหมไม่แพงค่ะจริงๆในตลาดอย่างเงี้ยค่ะตกประมาณ5บาทหนึ่งชิ้น5บาทใช่ใช่ค่ะแต่ก็อร่อยนะอร่อยไม่รู้ถ้าร้อนนะคะเขาจะมีความเหนียวยุ้ยเป็นเหนียวนุ่มยุ้ยเป็นลิ้นเหล็กนะคะยุ้ยสามารถกินของร้อนๆได้เป็นไงพี่ยุ้ยแป้งข้างนอกเหนียวข้างในไส้หวานโอ้ยมือร้อนน่ะงั้นเดี๋ยวผมหนาวเก่งไม่จริงนี่น่ะเดี๋ยวผมลองเป็นแบบเย็นให้ดูแล้วเดี๋ยวดูว่ามันเหนียวแล้วมันต่างกันหรือเปล่านะครับแหมชิ้นพอดีปากผมเลยนะฮะเหนียวลูกใช่หรอคือถ้าวางเขาเอาไว้อ่ะค่ะเขาก็จะกลับแข็งขึ้นนิดนึงแต่ว่าถ้าร้อนๆเขาก็จะแบบเหนียวนุ่มอร่อยแล้วแต่ชอบใช่ไหมฮะแล้วก็จะไม่ได้แบบหวานมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะจัดมา3กล่องทีนี้ถามถึงเรื่องการซื้อของหน่อยเดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนไหมฮะปรับเปลี่ยนการขายไหมเมื่อก่อนอาจจะมีคนเดินมาซื้อพอเจอโควิดเนี่ยมีช่องทางในการซื้ออย่างอื่นไหมครับคืออันนี้จริงๆต้องบอกก่อนว่าคือปกติอะค่ะขนมตัวนี้เราทำกันในบ้านในครัวเรือนค่ะแต่ว่าปัจจุบันก็คือเราสามารถหาขนมอย่างเงี้ยได้ตามท้องตลาดทั่วไปค่ะคนก็ยังซื้อตัวนี้ปกติเนื่องจากว่าการไหว้เจ้าหรือพิธีกรรมทั่วไปก็ยังดำเนินปกติคือโควิดไม่ได้มีผลเพราะว่าเด็กก็ยังเกิดคนก็ยังไปไหว้เจ้าขอพรปกติใช่ค่ะก็คือ
ไม่ได้มีผลกระทบอะไรค่ะแล้วการสานต่อลูกหลานเนี่ยเพราะว่ายุ้ยมองว่าเป็นอาหารแบบอาหารท้องถิ่นจริงๆเนาะตอนนี้ลูกหลานเขาทำกันเป็นมาแล้วเขาก็แบบจะสืบทอดจริงๆตอนนี้อาจจะบอกว่าคือในครัวเรือนค่ะอาจจะลดน้อยลงแล้วเนื่องจากว่าเมื่อก่อนคนภูเก็ตอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ก็ทำขนมทานกันเองในบ้านทำขนมใช้ไหว้เจ้าทุกอย่างทำกันเองแต่ปัจจุบันลักษณะการครอบครัวเปลี่ยนไปค่ะใช่การใช้ชีวิตเปลี่ยนไปพอแยกครอบครัวปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะก็จะอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ทำในครัวเรือนแล้วก็จะเริ่มซื้อหาจากตลาดและไปตลาดไปซื้อค่ะการสืบทอดก็อาจจะน้อยลงแล้วค่ะตอนนี้ดีต้องเคาะใช่ใช่ค่ะมันจะต้องเคาะต้องทำเคาะเนี่ยแหละเสียของนะแล้วคือถ้าเกิดนอกเหนือจากเป็นไส้ถั่วในอนาคตจะมีแบบต่อยอดเป็นไส้แบบทองหยอดฝอยทองขนมหวานไส้เดือนหรือว่าเดี๋ยวมันจะเสียความดั้งเดิมจริงๆถ้าเป็นดั้งเดิมต้องเป็นแบบนี้ค่ะแต่ปัจจุบันมีคนที่เขาก็ทำประยุกต์อาจจะใช้แป้งเป็นอัญชันฟักทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มสีสันเปลี่ยนไส้ค่ะแต่คืออันนั้นก็คือทำทานทำเองใช่ทำเองค่ะค่ะแต่ถ้าไหว้เจ้าก็ยังต้องเป็นดั้งเดิมแบบนี้ค่ะได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะได้ทานอาหารอร่อยๆแล้วก็รู้ที่มารู้สตอรี่ทำให้คุณค่าของอาหารมันเพิ่มขึ้นเยอะจริงๆวันนี้ขอบคุณพี่การนะคะแล้วก็คุณน้ำมากเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่อัมด้วยนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเสร็จงานผมมากินแน่นอนมาชิมอ๋อมีชิมต้องชิมให้หน่อยนึงค่ะพี่ยุ้ยจัดการเลยสายชิมจ้าจ้าจ้าชิมให้หน่อยค่ะเอาแล้วเอาแล้วอันนี้คือตำสดๆเลยอ่ะเป็นไงถ้าอร่อยให้ร้องไห้ออกมาอ้าวอร่อยจริงนั่นร้องไห้ใช่ไหมอร่อยใช่ไหมฮะค่ะโอเคค่ะแซ่บจริงๆค่ะแซ่บจริงๆอ่ะคุณผู้ชมครับทั้งของคาวของหวานนั้นเนี่ยมาภูเก็ตครบแน่นอนกินเสร็จเที่ยวต่อโอ้โหทั้งเกาะเนี่ยเที่ยวได้เรื่อยๆเลยนะครับแต่เอ๊ะตอนนี้เนี่ยอยู่ไหนกันน้องของเราอะไรจ๊ะต่อไปยุ้ยทำไมโอ้โหจ้าจะไปเที่ยวต่อแล้วนะถ้าไม่มาเนี่ยจะไปกัน3คนแล้วนะสวัสดีครับคุณนะคะนั่ง3ยืน2เลยค่ะจะไปด้วยกันหรือเปล่ามาเลยจ้าไปรีบมาเลยอีก2นาทีตกรถนะคะต้องว่ายน้ำข้ามเกาะแล้วนะคะนี่อาจุม่าด้วยเอาน้ำพริกมาฝากน่ะถือมาทั้งถ้วยเลยขโมยจานเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยจ้าขโมยถ้วยมาอันนี้เค้าเรียกจานเหรอจ้าถ้วยน้ำพริกอันนี้คือเสียบแบบตำสดๆนี่เห็นไหมเราแบบประทับใจมากนะคุณผู้ชมมาที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะ3อแล้วตอนนี้อที่4กำลังจะเพิ่มขึ้นมาด้วยอารมณ์อ้วนไม่ใช่สิโอ้ไม่ใช่สิเหรอวันนี้ต้องบอกเลยว่ากะทิเนี่ยเป็นคนที่มาอยู่ภูเก็ตในบรรดา5คนค่ะผู้ชมค่ะกะทิมานานที่สุดค่ะมา4วัน3คืนนี่หลับตาเดินนะทำไมอ่ะหลงว่าดังนั้นเราต้องมาหลายๆวันค่ะเราต้องมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะให้ชาวภูเก็ตเนี่ยเขามีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเนาะมาเรียนรู้วิถีชีวิตนะคะวิถีชุมชนที่น่าสนใจค่ะอย่าทำให้คนแตกตื่นนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีข่าวเกิดขึ้นนะครับพบหญิงสาวเดินหลับตาอยู่กลางเมืองภูเก็ตอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ยูเนี่ยอ่านข่าวทำไมช่วงร้องทุกข์เราคนภูเก็ตร้องทุกข์ให้มาตามกลับมากิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะพี่ยูค่ะใช่แล้วค่ะเราต้องขอบคุณนะคะหลายภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนนะคะในวันใหม่วาไรตี้สัญจรฟื้นฟูภูเก็ตในคราวนี้นะคะใช่ค่ะขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดและชาวภูเก็ตนะคะขอบคุณเทศบาลนครภูเก็ตค่ะรวมทั้งขอบคุณนะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะคะเพราะว่าในคราวนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ตทุกภาคส่วนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพี่จังหวัดที่พึ่งพิงเรื่องของการท่องเที่ยวปีหนึ่งมูลค่านับแสนล้านบาทจู่ๆปั๊บรายได้ตรงนั้นขาดหายไปนี่คือสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องร่วมช่วยกันฟื้นฟูถ้าคุณผู้ชมมีกำลังเดินทางมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะครับมีความหลากหลายทั้งในมิติของสังคมวัฒนธรรมแล้วก็ธรรมชาติกันด้วยส่วนเช้านี้หมดเวลาของรายการวันใหม่วาไรตี้นะครับพวกเราขอตัวไปเที่ยวภูเก็ตกันต่อเลยนะครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่ง3ยืน2เลยค่ะผมเหมารอแล้วแค่อื่นว่าลองกินได้พรุ้ยตักผักเม็ดไม่ต้องรี
ถุยได้แกล้งนำพลิกกรุงเสียบลาวก้องกินก้องกินภูเก็ตแล้งไม่แม้แต่รอยรอย